เราอยู่ด้วยกันมา2ปีกว่าแล้วมันเป็นความรักที่แปลกมากเริ่มต้นด้วยความไม่เข้าใจกันการหลอกลวงความแค้นและกลายเป็นความรักที่ไม่เหมือนคู่รักคู่อื่นบาสทำอะไรมึงเนี่ยมึงทำแบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จฮะออกไปแยกเก่งกาวะกิดเป็นอะไรของมันหาเรื่องอะไรเดย์อยู่แล้วล่ะเมื่อวันเนี้ยมันบอกจะพาผมไปกินเค้กดูดิยังนั่งมึนอยู่เลยไม่กินเค้กแค่วันเดียวจะตายที่ไหนไหวอีกมันหลายครั้งแล้วเว้ยเดย์มึงรับปากแล้วมึงก็ทำไม่ได้ลำคาญไอเดย์นี่มึงลำคาญกูไอเดย์ต้องเป็นคนพาผมไปกินเค้กคนเดียวเท่านั้นเท่านั้นทำตัวงี่เง่าไร้สาระแบบเนี้ยสักวันเฮ้อไอเดย์มันจะทิ้งมึงเอามันไม่มีวันทิ้งกูหรอกเว้ยถ้าสมมติว่าไอเดย์มันตายห่างจากมึงไปเลยล่ะไม่กลับกูไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับมาอีกเลยจากการตรวจดูเนี่ยนะครับเดย์มีอาการที่เรียกว่ารีโทรเกรดแอมเนเซียความทรงจำในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหายไปหมดเลยผมจะทำให้มันจำเรื่องราวระหว่างผมกับมันให้ได้ต้องพาเข้าไปในสถานที่ที่คุ้นเคยต้องใช้คนสำคัญและกระตุ้นด้วยการทำกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันบ่อยๆไอ้มึงไม่รักกูแล้วหรอรักเหี้ยอะไรมีใครเนี่ยเจ้เข้าใจน้องอิดนะอิดทำดีที่สุดแล้วแต่ถ้าผมทำดีพอเดย์มันไม่ต้องมาเจ็บแบบนี้กูเคยทำแบบนี้กับมึงเหรอมึงเคยทำยิ่งกว่านี้อีกแบบนี้ไงพูดกูดีๆไม่ได้เหรอกูเลยต้องหนีมึงบอกเลยว่าฉันไม่ดันคนอ่อนแอเท่าไรใครมาทำให้ใจวันไว้บอกเลยว่าอย่าเอามันลงให้กูหน่อยเพราะเธอที่ทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนอ่อนแอจำไหมนะความรักดำรงอยู่ได้ด้วยความทรงจำ